สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันพุธที่30สิงหาคม2566มานำเสนอครับสมุหกลาโหมคลังแสงพักเพื่อไทยที่เงียบเฉามา9ปีกลับมาแดงเจิดจ้าอีกครั้งคึกคักคลาคล่ำด้วยผู้คนและเสียงหัวเราะพูดจาสรรพยอกหยอกล้อสดใสทั้งสอสอทั้งว่าที่พนะท่านเข้าออกขวักไขว่บ้างล้อมหน้าล้อมหลังแสดงความยินดีบ้างขอฝากเนื้อฝากตัวลิฟต์ถูกกดขึ้นกดลงจนสลิงท้อกูอยากจะขาดสักผึ่งกลิ่นหอมอำนาจโชยตลบเคล้าเสียงประจบสอพลอเยินยอกันไม่ขาดสายณที่ระโหฐานอีกแห่งรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณนักโทษเทวดายังคงเร้นกายที่นี่ชนิดแพทย์ตอบไม่ได้จะหายป่วยมีตัวออกไปปรากฏให้เห็นเป็นบุญตากันได้หรือไม่และเมื่อไรอุงอิงเข้าเยี่ยมพ่อเป็นวันที่2นักข่าวรุมถามด้วยเสียงแซงห่วงใยอาการคุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับอ่อนเพลียดูท่านไม่สดชื่นเหมือนเดิมเห็นว่าท่านเครียดแล้วเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษล่ะทางครอบครัวจะดำเนินการอย่างไรเป็นดุลพินิจของคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนจัดการค่ะตัดฉากไปที่ระโหฐานอีกแห่งหนึ่งณเรือนจำกลางคลองเปรมหรือคุกลาดยาว2นักโทษคุก48ปีบุญทรงเตริยาพิรมกับนักโทษคุก36ปีภูมิสารผลรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ยอมทุจริตขายข้าว G2G เกรับใช้นโยบายทักษิณคิดยิ่งลักษณ์ธรรมในคุกมาตรฐานเดียวจากปี2560เรื่อยมานั่งเศร้าผอมสูบเสียวหัวขาวโพลนวันวันตาเหม่อลอยชะเง้อรอว่าวันนี้จะมีเจ้านายและสอสอพักพวกเพื่อนฝูงคนไหนมาเยี่ยมประโลมใจพอให้คลายเหงาและได้ข่าวคราวโลกภายนอกบ้างไหมหนอโลกลืมไม่เจ็บปวดรับใช้ชนิดยอมขายชีวิตให้เจ้านายลืมก็ไม่เจ็บปวดแต่สะใจกูเองตาบอดเลือกนายใจบอดเองบุญทรงจากโทษ48ปีไม่หนีโทษทันจนได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสำคัญสำคัญ2รอบตอนนี้จากโทษ48ปีเหลือ10ปีบุญทรงจะได้รับอิสรภาพออกจากคุกวันที่21เมษายน2571ส่วนนักโทษภูมิสารผลจากโทษ36ปีนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับพระราชทานอภัยโทษ2รอบเช่นเดียวกันจาก36ปีเหลือโทษ8ปีจะพ้นโทษออกจากคุกวันที่25สิงหาคม2568คืออีก2ปีที่จะถึงนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังเชิงนิทัศน์อุทาหรณ์ในแง่ระหว่างคำว่าทาสไพร่ขี้ข้ากับคำว่ารับใช้นายทุนสอสอในยุคนี้มีความหมายใช้แทนกันได้เห็นเขาว่าครม.เศรษฐาจัดสรรกันลงตัวทั้ง35บวก1ตำแหน่งแล้วไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นหลังตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละรายครบแล้วคงได้นำทูลเกล้าถวายไม่เกินกลางเดือนกันยาประเทศไทยน่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารสืบต่อจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใครเป็นใครบ้างฟังแล้วเวียนหัวไม่รู้จะเชื่อโผไหนจึงไม่อยากพูดถึงรอให้ประกาศชัดๆออกมาก่อนแล้วค่อยรวบรวมยอดคุยกันรวดเดียวที่พูดกันมากเห็นมี2คนคือนายสุทินคลังแสงที่ว่าจะนั่งรัฐมนตรีกลาโหมกับนายพิชิตชื่นบานเจ้าตำนานทนายถุงขนมรายนายสุทินพูดกันว่าทหารเขาจะยอมให้พลเรือนมานั่งกลาโหมหรือผมก็อยากถามมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่ห้ามพลเรือนไม่ให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่มีถ้าตั้งแง่เกียงงอนกันนักก็เรียกนายสุทินคลังแสงไปซะหมดเรื่องอย่างสาธารณสุขใครไปเป็นรัฐมนตรี
หมอหรือไม่หมอก็ช่างแต่ทุกคนเรียกหมอหมดอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลเห็นเรียกหมอหนูกันทั้งเมืองจะปฏิวัติกองทัพปฏิวัติระบบราชการกันไม่ใช่หรือมันก็ถูกแล้วนี่เข้าไปนั่งเป็นนายในฐานะสมุหกาลาโหมดูสักทีโอกาสนี้อาจช่วยหลอมความคิดต่างให้รวมเป็นทางสร้างสรรค์จันทร์โลงประสานงานรัฐบาลกับงานกองทัพให้เดินด้วยความเข้าใจไปด้วยกันรัฐมนตรีกลาโหมใครอยากเข้าใจว่ารัฐบาลส่งคนเข้าไปใช้อำนาจทุบโต๊ะสั่งทหารทำโน่นทำนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพูดกันตรงๆตัวรัฐมนตรีเข้าไปบริหารด้านธุรการและบริการกองทัพมากกว่าไปสั่งการหรือไปบัญชาการชี้นิ้วดังนั้นดีแล้วผมสนับสนุนให้นายสุทินที่เคยด่ากองทัพได้เข้าไปกินนอนกับทหารด้วยตัวเองแอนตี้ไคลแม็กดีอีกคนนายพิชิตชื่นบานทนายคู่บุญคู่บาปทักษิณที่ถูกส่งมาเป็นรัฐมนตรีมือกฎหมายรัฐบาลจนวิจารณ์กันโขลมขณะนี้นั้นผมฟันธงเลยไม่ผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา160เพราะติดคุก6เดือนโทษฐานหิ้วกล่องขนมยัดไส้เงินสด2ล้านบาทหวังติดสินบนผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ถึงในอาคารศาลฎีกาเมื่อ10มิถุนายน51ที่ถามกันทำไมทักษิณต้องจากคุกไปนอนโรงพยาบาลก็ไปทำคลอดโผครม.ที่ชั้น14รอยัลสวีทพิชิตชื่นบานถึงได้ตูดบานเพราะดันเข้ามานี่ไงคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ